นี่ยนี่บอกเรียกมันแบ่งกันหรอเรียกแบ่งกันด้วยกันหรอเรียกมันแบ่งยังไงวางของผมนี่ยังไงที่ตามมาเรียบร้อยแล้วมาหวดหวดความเป็นหน่วยแล้วกลับมาต้มอร่อยหรือเปล่าลองชิมดูอะไรอร่อยถ้ามันแต่มันมากมันเยอะขึ้นเยอะกว่าเดิมผลสองนะล่ะมันเลิกนะลูกห้ามลงน้ำเลิกนะตั้งหม้อจะไปโป้อย่าไปโป้สุกโป้ตั้งสิบบาทใกล้ใกล้มองมันต้องไปโน่นพี่หลายน้ำไฟเลยอะเอาทำขนมปังนะเนี่ยเจ็บไปเจ็บก่อนเลยเฮ้ยไม่ไหวอ่ะลูกเห็นเลยต้องใส่น้ำแล้วกันเลยอาบน้ำเอ๊ะสวยดีหน่อยไปตรงนั้นมาถ่ายไปจับตัวมันแบบทอดนี่หม้อใหญ่แล้วทุกคนสองห้า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 ก็กล้วยกินนะเดี๋ยวมันจับแล้วครับมันนับอ่ะเอาขันนี้มาได้แล้วกันไปไหนมองนี้ก่อนไปก่อนใช่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 ขันนี้ไล่โอ้โหเอาครับแค่เข้ากล้องครับแล้วเจี๋ยครับแค่เข้าน้าทำไมกูยังได้ยังทำไมนอกว่าร้อยจิ๋วแล้วบังเนี่ยบังเนี่ยไปต้องบังแน่เนอะบังแน่เนอะหลายมันแต่ยังโอ้ยกะโอ้ยตายแล้วปนหมดเลยย้ายเอาข่าวย้ายเอาเนี่ยแล้วชาวชิงเหล่านี้โอ้ยมันน่องมากเป็ดบอกมันไอ้เลยครับบอกเอาเนี่ยถ้ากูเอาให้หมดเลยเดี๋ยวผมไปกองไว้เนี่ยย่อยย่อยแต่ก็โอ้โค้งเปลี่ยนนะย้ายฟอยบุญมาเออนะแล้วเอาหลวงมาไม่ใช่เจ้าแอมเนี่ยแอมเนี่ยคนมีฟอยอ่ะเหลือมันแอมนะไปแปลงหมู่มันแล้วไม่น้อยๆอ่ะมันจะงิบงี้เงี้ยแต่ครับโอ้ยก็เกี่ยวข้วมแล้วเด้อแตกก็ได้ก็ได้ไปก็ใหญ่เออจริงใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยใส่แม่เพิ่มนุ่มติ๊บครับแล้วครับผมนุ่มแล้วมันเหนียวแต่ลูกอะไรโอ้ยมันจะเป็นลูกลูกลูกไม่เลี้ยงแม่ฮ้อนเนี่ยนะฮ้อนเนี่ยเอาลูกไปเลยล้างแล้วพูดเอาเดี๋ยวครับโลกไปหมอหลอดถ้าอันนั้นเขาได้ผ่านอยู่นะอันนี้ยิ้มแล้วไม่แต่ประตูถ้าบอกขาดใจรวยแล้วมันจะบันจิ๋วแจ๋อย่างละเพราะไม่ได้ยิ้มขั้นตอนในการทำขนมปาดนะครับอันดับแรกก็แช่เข้าไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็นำขึ้นมาผึ่งให้แห้งแล้วก็ถึงเอามาตำให้ละเอียดนะครับโดยใช้ครกสากมองนะครับของโบราณพื้นบ้านนะครับในการทำขนมแล้วก็นำขึ้นมานวดให้เป็นก้อนนะครับแล้วก็นำไปต้มแล้วก็นำไปคนให้ผสมกับน้ำอ้อยนะฮะให้เป็นขนมปาดแบบพื้นบ้านเดี๋ยวตอมขนมตอมอันเขาแป้งเหรอแป้งหน่วยต้มตักออกมากับก้นเนี่ย
ก้อนขนังตักน้ำอ้อยออกยอดเพราะว่าเอาออกมาฮักมันพลอยเขาก็เอาแป้งเขาใส่เปิ้นแป้งกันเมินก็โอ้ก็มาอุ้ยน้อยๆก็อย่างเอี้ยนะมาน้อยๆบ่ได้เท่าไรก็เสียป่านั่นนะเดี๋ยวกะเนี่ยเป็นโม่เป็นโม่เอี้ยเปิ้นทำในช่วงวันไหนพ่อครับขนมปลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยจำบาเดวเนี่ยปีใหม่ไปแจ้งปีใหม่ไปเจอเหมือนเนี้ยเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยโหกันเท่านั้นนะกินเนี่ยกะกินยากมันไปเมื่อมันก็แข็งไปก็ว่ามันแข็งไปก็ห่อไปจีไฟก็ได้เอาไปทอดน้ำมันก็ได้ไว้ก็ไรมันก็ว่าเป็นอย่างนั้นบ่บ่นบ่เน่าอ่ะเอาไปหน่อยเขาก็ใช้ถุงไปตัวมันมาเสียป่ะครับมาเสียสองเมษา13นั่นหรอเนี่ยต้องปีใหม่เนี่ยแบ่งไปว่าแบ่งแต่ก่อนตานไปตานวันทหารล่องพ่องก่อนตานวันนะวันปัญญาวันนะวันที่15มันวันไหนที่เปิ้นบ่ตานพ่อวันเน่าบ่ตานมันเน่าวันนี้มันเน่าร้านจังหันร่องกับวันพญาวันจอกอ่ะอันตีไม้นั่นแต่งอย่างเงี้ยพ่อกับบอกโคนะแต่ข้ามีจอกข้ามีจอกแต่งไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวขนมนี่เป็นขนมพิเศษเนาะเออปีไหนคนเตื้อปีไหนนี่เตื้อเออมาโอ้ยนมดึงบัจจุนะมาได้แต่งนะมันปีไหนนี่เตื้อเขาจะแง่คนเดียวกับมาเป็นเนี่ยเป็นมูเนี่ยข้ามเจ้าเอาห่อคนเดียวข้าต้มห่อคนเดียวเมื่อก่อนเขียนชุดภาษาก็ต้องได้มาบูดแม่งมาเขาจะถือเอาไปทอดก็ได้เอาไปจี้ก็ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็หาคนทำได้ยากซึ่งเป็นการสามัคคีของมันเนี่ยคนเดียวบัดได้ซึ่งเนี่ยเป็นมูเนี่ยต้องทำเป็นมูคณะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านโป่งหมู่2เนี่ยก็เหลือแค่พบมองเนี่ยเหลือแค่2ซี่นะครับตอนนี้มันก็เลือนหายไปแล้วนะครับซึ่งในประเพณีเนี่ยเขาจะทำกันปีละครั้งซึ่งเป็นการรวมญาติพี่น้องที่ไปต่างจังหวัดปีกมาช่วยกันทำนะครับเพื่อไปถวายพระเนาะในวันศีลวันพระช่วงขึ้นปีใหม่วันดีปีใหม่นะครับเป็นประเพณีของบ้านโป่งหมู่2ไปแล้วนะครับก็ไปว่าแค่เอารถมาชูเขาไปตามทานข้าวเขาให้